วบานแล้วค่ะหลากหลายสีสวยงามมากนะคะปลูกแพเซี่ยงไฮ้จากขวดพลาสติกแบบแขวนค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้นี่ก่อนที่จะพาไปปลูกแพเซี่ยงไฮ้อีกแบบหนึ่งนะคะอีกหนึ่งไอเดียพามาอัปเดตก่อนค่ะอันนี้ปลูกในน้ำแบบบอนไซนะคะยังสวยงามอยู่ค่ะยังบานอยู่นะคะอันนี้ทำก่อนส่วนกระถางนี้ทำลงคลิปค่ะดอกไหนที่บานร่วงโรยแล้วให้ตัดเลยค่ะเขาจะได้แตกยอดขึ้นมาใหม่นะคะจะได้ให้ดอกเราตลอดเลยค่ะนี่ก็จะเป็นดอกใหม่นะคะที่ยังไม่บานเนาะอันไหนที่โรยแล้วเอาออกไปเลยเนี่ยค่ะเราตัดแต่งกิ่งได้นะคะแล้วก็คอยสังเกตน้ำเนาะเขาจะกินน้ำเก่งมากเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนเลยค่ะปลูกลักษณะแบบนี้น้ำจะใสมากให้เติมน้ำลงไปเรื่อยๆค่ะเท่านี้ก็ได้ดอกไม้แบบบอนไซสวยๆค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมมาปลูกอีกแบบหนึ่งนะคะแบบแขวนค่ะแบบง่ายๆเลยขวดพลาสติกอย่าทิ้งนะคะเรานำมาทำเป็นกระถางต้นไม้สวยๆได้เดี๋ยวไปรับชมแล้วก็ทำพร้อมกันเลยค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะมาใช้ประโยชน์นะคะจากขวดพลาสติกค่ะเหลือใช้นะคะอย่าทิ้งให้เป็นขยะนะคะเรานำมาเป็นกระถางต้นไม้ปลูกต้นไม้ให้บานภายใน1วันนะคะสวยๆงามๆเลยวิธีไหนเดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็ทำพร้อมกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นเราต้องมาตัดขวดก่อนค่ะ1ขวดนะคะทำได้2กระถางนะคะแล้วก็มาตัดตรงกลางกึ่งกลางเลยค่ะใช้คัตเตอร์หรือว่ากรรไกรปลายแหลมนะคะจิ้มลงไปเลยระวังมือนิดนึงนะคะมันก็ค่อยๆตัดค่ะถ้าเราไม่ชัวร์นะคะเราก็ใช้เมจิกนะคะวาดให้มันตรงก่อนเนาะแล้วเราก็ตัดตามรอยเมจิกเลยแต่อันนี้ก็คือตัดไปเลยค่ะแล้วเราก็มาทำให้มันเรียบๆนิดนึงเนาะใช้กรรไกรตัดนี่กระถางหนึ่งค่ะหลังจากนั้นเราก็ไปเจาะรูค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปเจาะรูก่อนนะคะเราก็ใช้ที่เจาะนะคะไฟฟ้าเจาะลงไปเลยเป็นรูค่ะจะเล็กจะใหญ่นะคะก็หมุนค่ะพอให้ต้นไม้ที่เราจะปลูกนะคะลงไปได้ขวดด้านล่างนะคะที่เป็นก้นขวดแบบนี้ค่ะเราต้องเจาะรูนะคะเพื่อระบายน้ำได้ดีค่ะหลังจากนั้นเราก็เจาะเป็นแถวๆเหมือนเดิมค่ะหลังจากนั้นเราก็จะแขวนตรงไหนนะคะก็ใช้เมจิกนะคะวาดเป็นวงกลมไว้แล้วก็เจาะเลยค่ะอันนี้สำหรับใช้ลวดหรือว่าเป็นเชือกนะคะแขวน3เส้นก็3รูนะคะถ้า4เส้นก็เจาะสักประมาณ4รูค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะเจาะรูแล้วเรียบร้อยพร้อมปลูกนะคะเดี๋ยวเรามาปลูกแพเซี่ยงไฮ้พร้อมกันเลยค่ะก่อนอื่นที่เราจะไปปลูกนะคะเราต้องมาปรุงดินก่อนค่ะแพเซี่ยงไฮ้นะคะเขาจะชอบดินร่วนปนทรายหรือไม่ก็ดินทรายไปเลยค่ะเขาจะเจริญงอกงามได้ดีนะคะง่ายๆก็คือดินที่ระบายน้ำได้ดีค่ะในนี้ก็จะมีดินทรายนะคะมีขุยมะพร้าวมีปุ๋ยคอกขี้วัวค่ะผสมกันให้เรียบร้อยแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะได้แล้วนะคะก็นำดินลงไปในกระถางขวดพลาสติกที่เราเตรียมไว้เลยค่ะอ
เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปปลูกแพเซียงไฮในกระถางขวดพลาสติกกันเลยค่ะหลังจากที่เราเตรียมดินใส่กระถางเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีนี่ค่ะไปเตรียมนะคะกิ่งพันธุ์ของแพเซียงไฮค่ะแล้วก็จะมีนี่ค่ะลวดนะคะแบบนี้เขามีขายตามร้านขายทั่วไปนะคะเส้นละ5บาทใช้มาแขวนได้เลยเราไม่ต้องทำให้ยุ่งยากนะคะเดี๋ยวมาลงมือปลูกกันเลยจ้าอีกกระถางหนึ่งก็ทำเช่นกันค่ะจะยาวหรือสั้นก็ได้นะคะเสียบลงไปเลยเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นก็ใช้ที่แขวนนะคะแขวนเลยแล้วก็รดน้ำค่ะไปวางไว้ตรงที่มีแดดนะคะเขาจะบานเร็วมากๆค่ะแล้วก็ให้ดอกเราตลอดเลยนะคะเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมนำไปแขวนนะคะแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะแป๊บเดียวค่ะไม่ถึง1ชั่วโมงเนาะเขาก็จะฟื้นตัวค่ะหลังจากเนี่ยที่เห็นกิ่งๆงอๆอยู่เนี่ยนะคะเดี๋ยวเขาจะตั้งชันสวยงามบานสะพรั่งเลยค่ะเดี๋ยวไปดูที่ทำไว้แล้วนะคะแล้วรดน้ำให้ชุ่มนะคะแขวนไว้ที่มีแดดส่องถึงแบบนี้เลยค่ะเขาก็จะบานนะคะดอกบานเร็วมากแค่1วันนะคะก็จะบานสะพรั่งแล้วอันนี้ทำไว้แล้วแต่เมื่อวานนะคะตอนแรกเขาก็จะหยีดงอแบบนี้นะคะดูไม่ค่อยสวยค่ะพอสักครู่เขาฟื้นตัวเร็วมากนะคะกิ่งก้านเขาก็จะชูชันขึ้นแบบนี้เลยค่ะแล้วก็พร้อมที่จะออกดอกให้เราแบบนี้นะคะขวดพลาสติกเหลืออย่าทิ้งนะคะนำมาเป็นกระถางต้นไม้ทำแบบแขวนสวยๆงามๆแบบนี้ได้เลยค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมพามาดูนะคะหลังจากที่แขวนไว้นะคะจากที่ปลูกเมื่อเช้าค่ะเนี่ยเขาเริ่มที่จะฟื้นตัวแล้วค่ะบางต้นก็ดอกบานแล้วค่ะเนี่ยที่เราทำเมื่อเช้านะคะเนี่ยเขาฟื้นตัวเร็วค่ะและนี่ที่ทำไว้แล้วนะคะคุณผู้ชมบานแล้วจ้าเมื่อวานบานเยอะกว่านี้อีกนะคะดอกเขาก็เริ่มที่จะแห้งโรยเนี่ยค่ะตัดออกไปเลยนะคะเราตัดแต่งกิ่งได้ค่ะเขาก็จะบานเรื่อยๆแขวนไว้ในที่ให้แดดส่องถึงแบบนี้นะคะดอกเขาจะบานให้เราเยอะๆเลยค่ะขวดพลาสติกเหลือๆอย่าทิ้งนะคะนำมาเป็นกระถางต้นไม้ดอกไม้แบบนี้สวยๆได้นะคะจะใช้แบบแขวนหรือว่าแบบตั้งนะคะแบบนู้นเนาะตั้งแบบนั้นก็ได้ค่ะลองทำกันดูนะคะเป็นวิธีผ่อนคลายพักผ่อนอีกอย่างหนึ่งนะคะปลูกดอกไม้สวยๆเนาะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์คุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe สาคูชาแนลด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ